อมจังเลยอ่ะหัดกินข้าวหน่อยสิลูกเนี่ยดูอย่างพี่แอมนี่แต่ทั้งวันอ่ะอย่าพลาดทิ้งผู้อื่นคุณด่าผมกูบูลลี่เลยอ่ะเดี๋ยวรอนะครับเขากำลังเตรียมนะครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศเปิดกิจกรรมอยู่ทางหน้าศาลฎีกาครับวันนี้มีเบญจานะฮะแล้วก็มีบอลดีแล้วก็พระราชทานเบญจาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอล่าสุดความคืบหน้าของการกิจกรรมอยู่หยุดขังเด็กแท็กชโลโคงครับพวกเราขยับได้นะครับจะได้ด้วยภาพบรรลุผลที่เรียกว่าขับหลักห้าสายกิจกรรมก็เป็นคล้ายกับที่ใช้สายพยายามเกิดมาตัวเตี้ยวอ่ะมุดได้พี่มุดบ้าน้องผู้หญิงอ๋อคุณดีดูที่คุณนี่โอ้สิบตัวเอาละครับเอาไปยังกลับไปทุ่มแล้วเนี่ยเอายังเดี๋ยวทุ่มมึงต้องออกข่าวละไทยรัฐต้องออกข่าวโอเคได้ขออีกสักครู่นะคะตอนนี้เห็นว่ากำลังนับเงินมาแล้วนอนกรนด้วยก็กราบสวัสดีพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็พวกเราแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับวันนี้ก็จะมีกิจกรรมมาประกาศนะครับก็กิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นกิจกรรมอยู่หยุดขังนะครับซึ่งกิจกรรมของเราจะปักหลักอยู่ที่แห่งนี้จนกว่าเพื่อนของเราผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองผู้ถูกกล่าวหาด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ถูกฝากขังระหว่างขายได้ครับ 5,000 เลยเลยโอ้ว้าวรวยแล้วครับช็อตนี้แต่พวกเขาทำไมมันให้เราเก็บอย่างนี้อ่ะอย่าบอกนะว่ามีพ่อค้าในนี้อ่ะครับมานอนไม่เดานะผมไม่เดาผมฟันธงเลยมีแน่นอนพ่อค้าถ้าไม่เชื่อผมนะก็ไม่รู้จะไปเชื่อใครแล้วศาลฎีกาเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจศาลเอาว่ะนี่เราเก็บจานชามช้อนไปขายได้หรือเปล่าอ่ะผมจะขโมยให้หมดเลยนะเอาจริงอ่ะ Easy Pick Lock เนี่ย Easy Pick Lock ครับเราไม่มีเลยโอ้ว้าว Secret Entrance ที่ต้องใช้การก้มเก็บลงไปนะครับปั๊บนะเจอทางไปละเอางี้เราอยู่รอบเฮ้ยล็อกทำไมอ่ะไม่น่ามีแล้วนะโอเคเราไปนะครับทุกคนเพื่อนของเราที่เป็นนักศึกษาแต่กลับอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพขนาดนี้ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นขาดสิทธิ์ในการเรียนสกปรกนะเนี่ยเราไม่คานตามหนูไม่ได้สอบพวกเขาต้องสูญเสียชีวิตไม่พวกเขาต้องสูญเสียชีวิตที่ต้องได้รับการศึกษาสิ่งเหล่านี้พวกเราจะมาเรียกร้องและจะมาปักหลักอยู่ณที่แห่งนี้ครับครับผมก็อย่างที่เพื่อนพูดไปนะครับผมกิจกรรมของเรานะครับจะอยู่ยาวนะครับจนกว่าเพื่อนเราทุกคนจะได้ได้ด้วยหรอตัวออกมานะครับผมรวมถึงเพื่อนๆที่ไม่ใช่แค่คดี112ด้วยแล้วก็อีกหลายคดีที่ถูกฝากขังระหว่างการพิจารณาคดีครับผมซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ณวันนี้เป็นต้นไปในวันที่25เมษายนวันนี้นะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็ไม่ได้มีเพียงแค่แนวร่วมธรรมศาสตร์อย่างเดียวก็จะมีเพื่อนเราจากพรรควิลาที่อยู่ทางที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเชียงใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มาร่วมด้วยครับครับผมก็อยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้ฮะไม่ได้มันเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวว่าคุณอยู่สถาบันไหนหากเราเป็นนักศึกษาที่สนใจว่าประเทศเนี่ยควรจะต้องมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยฮัลโหลโอเคครับผมก็งานนี้เป็นงานของนักศึกษาที่ต้องการจะอยู่ปล่อยเพื่อนเรานะฮะให้เพื่อนเราได้ใช้ชีวิตในชีวิตที่นักศึกษาหลายๆคนควรจะได้ใช้เขาควรจะ
ได้ใช้เวลาในชีวิตช่วงนี้ฮะที่ใกล้จะสอบเนี่ยได้ออกมาอ่านหนังสือออกมาคุยกับเพื่อนหรือออกมาสอบอย่างที่ได้ควรจะเป็นเนี่ยและการที่เรามาอยู่ตรงนี้ฮะเราต้องการให้เพื่อนเราได้รับการประกันตัวจริงๆครับผมก็อยากจะบอกว่าในฐานะที่งานนี้มันไม่ได้มีแค่นักศึกษากลุ่มเดียวฮะนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมาจากสถาบันไหนเราทุกคนพร้อมต้อนรับแน่นอนครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมของแนวร่วมเช่นกันครับขอเชิญพี่เบญจาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะก็นอกจากกิจกรรมนอะไรนะคะอยู่หยุดทั้งจากที่ได้พูดไปเมื่อกี้แล้วนะคะก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าทนายอานนท์และเพนกวินตอนนี้อยู่ในเรือนจำเป็นเวลา75วันแล้วคุณณัฐชนนคุณทวัฒน์คุณศักดิ์ชัยคุณสมคิดและคุณฉลวย5ผู้ต้องหาจากการที่เขาได้ช่วยเหลือเพนกวินและพี่ไม้จากการคุมตัวนะคะ5คนนี้อยู่ในเรือนจำมาแล้ว60วันพี่แอมมี่อยู่ในเรือนจำมาแล้วทั้งหมด52วันคุณโตโต้และคุณพอร์ตไฟเย็นอยู่ในเรือนจำมาแล้ว50วันรุ้งปนัสยาและคุณไม้อยู่ในเรือนจำมาแล้ว48วันฟ้าพรมสอน39วันและพี่จัสตินพี่นุกจัสตินอยู่ในเรือนจำแล้วทั้งหมด34วันนะคะซึ่งบุคคลที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดีทั้งที่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้ควรจะได้รับสิทธิในการประกันตัวเพราะว่าสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ต้องหาควรได้รับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆของเรากับไม่ใช่ความยุติธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆของเราคือความอยุติธรรมในสายตารัฐพวกเราอาจจะเป็นภัยความมั่นคงแต่เราทุกคนรู้กันดีว่าเราเป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งที่อยากให้ประเทศนี้ดีขึ้นเราเพียงคาดหวังการเปลี่ยนแปลงเขาเหล่านี้ต่างก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเราค่ะทนายอานนท์เองเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีครอบครัวมีสังคมเพนกวินและรุ้งยังเป็นนักศึกษาเขายังต้องเรียนหนังสือเขามีชีวิตของเขาแล้วทำไมคุณถึงพรากชีวิตของเขาให้เขาไปอยู่ในเรือนจำตอนนี้เพนกวินอดอาหารเป็นเวลากว่า40วันแล้วอดมากกว่าคานทีอีกแต่กระบวนการยุติธรรมยังไม่เคยแยแสเพื่อนของเราที่หนำซ้ำแค่สิทธิ์ในการประกันตัวสิทธิ์ที่เป็นขั้นพื้นฐานยังให้เราไม่ได้นอกจากนี้เขายังจำกัดสิทธิ์อีกหลายๆอย่างไม่ให้เพื่อนเราได้พบกับญาติไม่ให้เพื่อนเราได้พบกับผู้ไว้วางใจกีดกันเพื่อนๆของเราทุกวิถีทางไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยแค่คุกมันก็ขังสิทธิเสรีภาพของเรามากเพียงพอแล้วแต่ทำไมจะไม่ให้เราได้เป็นมนุษย์กันเลยหรือเนื่องด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอประกาศแคมเปญล่าลายชื่อราชอยุติธรรมแคมเปญนี้นะคะก็จะเป็นการล่าลายชื่อเพื่อให้ทางกระบวนการยุติธรรมให้ศาลได้คืนความยุติธรรมกับเพื่อนเราให้ศาลได้คืนความยุติธรรมที่ควรมีให้ศาลกลับมาเป็นสถาบันที่ไม่เอ็นเอียงอีกครั้งมันมากไปหรือกับการที่เราต้องการความยุติธรรมที่ควรเป็นขั้นพื้นฐานอยู่แล้วทั้งนี้นะคะการร่วมลงชื่อเราจะทำการอัปเดตเป็นระยะให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าขณะนี้มีคนได้ร่วมลงชื่อแล้วเท่าไหร่ใครที่มาร่วมงานยืนหยุดขังในแต่ละวันสามารถมาร่วมลงชื่อได้กับที่ทางกิจกรรมอยู่หยุดขังของทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหรือเข้าไปลงชื่อได้ที่ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะก่อนจะจากกันนะคะ
เราอยากฝากไว้เราเชื่อค่ะว่าทุกคนไม่ลืมเรื่องเพื่อนของเราแน่นอนไม่ลืมใช่ไหมคะไม่ลืมค่ะเราจะไม่ลืมเพื่อนของเราเราจะไม่ลืมตาหายของเราและเราจะทำให้คนอื่นได้รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆของเราขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอประกาศแต่เพียงเท่านี้รักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดก็สู้ไปด้วยกันในสภาวะแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะสามนี่ครับโอเคครับกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับกล้องนี้ครับเพื่อนเราปล่อย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 เพื่อนเราขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะก็ถ้ายังไงก็ร่วมลงชื่อได้เลยนะคะที่หน้าเพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมภวัตลงชื่อแล้วเราก็จะนำรายชื่อนี้ค่ะไปยื่นซ้ำๆจนกว่าเขาจะปล่อยเพื่อนเราออกมาขอทางคำถามนิดนึงสิทางด้านของโฆษกศาลบอกว่ามันมีการแจ้งทางศาลน่ะยึดตามหลักสากลในหลักสิทธิมนุษยชนในการให้สิทธิ์ทางด้านของผู้ต้องหาทางด้านของผู้ที่โดนข้อหาและยังเห็นพฤติกรรมของศาลตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างหนูรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ความยุติธรรมที่ได้รับจริงๆค่ะเต็มๆๆเดี๋ยวจะพูดนะคะเต็มมันยุติแล้วเต็มยุติแล้วตำรวจนะคะเข้ามาที่เหมือนจะดูย่อๆมองแถวเต็นท์ที่จะมาของแคมเปญอยู่หยุดขังนะคะหน้าศาลฎีกาพวกเราจะปักหลักจนกว่าเพื่อนเราจะออกมานะคะนี่นะคะเต็นท์ที่เพื่อนของเราจะมานอนเรียนกินอยู่หน้าศาลฎีกานะคะคนอีกแล้วเหรอคุณเลยนะอ๋อครับเราใช่ไหมครับต่อไปแล้วค่ะจะปล่อยเพื่อนของเราออกก็คือถ้าเกิดว่าให้กิจกรรมมันติดได้รวดเร็วพี่ก็ปล่อยเพื่อนเราแค่นั้นใช่ปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราค่ะเราต้องดูแลเนี่ยโควิดเนี่ยกลัวโควิดเลยเนี่ยชุดแบบนี้โควิดชัดๆใช่แล้วโควิดพวกเครื่องแบบเนี่ยโควิดชัดๆโควิดไม่ได้อยู่ในบ้านมีแต่ตำรวจมีแต่ไอ้โควิดมันแสบพวกคนรวยมาจับพวกตำรวจทุกคำประชาชนตำรวจติดโควิดค่ะตำรวจติดโควิดนะคะอย่าไปไหนห่างแล้วข้าวออกย้ำนะคะวันนี้เราเปิด2แคมเปญนะคะคือ1อยู่หยุดขังเราจะปักหลักอยู่หน้าศาลฎีกานะคะศาลฎีกาบริเวณสนามหลวงนะคะที่มีกิจกรรมยืนหยุดขังทุกวันนะคะเราก็จะปักหลักด้วยในกิจกรรมแคมเปญอยู่หยุดขังนะคะเราจะมากินนอนเรียนหนังสืออยู่ที่นี่นะคะจนขวาเพื่อนของเราจะได้รับอิสรภาพและอีกแคมเปญนึงของเราก็คือแคมเปญราชอยุติธรรมนะคะล่ารายชื่อเพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีประธานศาลฎีกานะคะเพื่อให้ศาลนะคะปฏิบัติตามหลักการสันนิษฐานว่ายังไม่มีความผิดก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเพื่อให้สิทธิ์ในการประกันตัวเพื่อนของเรานะคะนี่นะคะเรามาปักหลักกลางเต็นท์ตรงนี้เลยนะคะกฎหมายอ้างโควิดก็สำหรับกิจกรรมราชอยุติธรรมนะครับลงชื่อ100,000รายชื่อนะครับก็สามารถมาลงชื่อที่นะที่แห่งนี้นะครับรบกวนเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับนี่นะคะตรงล่ารายชื่อแคมเปญราชอยุติธรรมนะคะที่เราเปิดแคมเปญอย่างเป็นทางการในเพจนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านสามารถลงชื่อทางออนไลน์ได้นะคะผ่านฟอร์ม Google นะคะในเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเลยค่ะมอนถ้าไม่มีอะไรกูจะไปอ่านก่อนใส่หน้าตำรวจ
หยุดใช้ดุลพินิจไม่ชอบธรรมหยุดโหนทุกสถาบันเพื่อกักขังความเป็นจริงหยุดเถิดตุลาการหยุดประจานความสับสนหยุดดื้อรั้นทนงตนให้สังคมลงประนามกลับมาตั้งตึกนึกให้ตกผลึกและผลิบานสังคมจะไม่ซามเมื่อตุลาการยุติธรรมประมาณนี้นะคะก็อยากให้เก็บไปคิดดูเนาะเอาไหมเอาไหมเอาไปนั่งคิดนั่งคิดดูนะคะคิดเหนื่อยไหมคะนะคะฝากติดตามเพื่อนของเราที่ปักหลักอยู่ที่หน้าศาลฎีกาด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาคุกคามนะคะหรือว่าพยายามจะจับเพื่อนของเราไปอย่างเช่นคนที่มาทำกิจกรรมหน้าศาลฎีกาคนก่อนๆถูกกระทำแบบนั้นนะคะอย่ายอมให้พวกมันมาคุกคามเราได้นะคะทุกคนต้องช่วยกัน voice out ออกไปนะคะอันนี้นะคะเป็นโต๊ะลงชื่อของกิจกรรมราชอยุติธรรมนะคะหากท่านใดสนใจสามารถมาลงชื่อออฟไลน์ได้ที่หน้าศาลฎีกานะคะหรือว่าจะลงชื่อออนไลน์ได้ที่ในเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่โพสต์ประกาศเปิดกิจกรรมเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นที่ปักหลักของกิจกรรมอยู่หยุดขังนะคะที่เพื่อนเรามาปักหลักหน้าศาลฎีกานะคะเดี๋ยวเราจะแพนกล้องให้ดูศาลฎีกานี่นะคะเราปักหลักอยู่ที่ข้างหน้าตรงนี้นะคะที่ว่าให้เรียกร้องให้ศาลนั้นอยู่ดำรงอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับผมแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนของเราของเราผู้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่แฮชแท็กอยู่สู้คดีนะครับผมใช่เป็นการราชก็สามารถมาร่วมลงชื่อกันได้นะที่ตรงนี้เลยนะครับผมเราจะร่วมลงรายชื่อแล้วก็จะทำการส่งในทวิตเตอร์ส่งเราจะทำการรวบรวมรายชื่อแล้วก็ส่งไปส่งที่ศาลในเวลาต่อไปนะครับผมเราเชิญร่วมลงชื่อกันได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับบรรยากาศทั่วไปนะคะค่อนข้างคึกคักนะคะสามารถมาร่วมได้นะคะกิจกรรมของเราทั้ง2แคมเปญนะคะท่านใดที่มายืนมาอะไรก็สามารถแวะมาที่กิจกรรมของเราก็ได้ด้วยนะคะจะมีส่วนมากขึ้นก็ดีนะถือว่าจะไว้สักแป๊บหนึ่งก็ได้ได้ได้อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปช่วยลงชื่อแล้วก็แชร์แคมเปญของเรานะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถมาให้กำลังใจเพื่อนของเราที่ปักหลักอยู่หน้าศาลฎีกาได้นะคะหรือว่าท่านใดไม่สะดวกมาในพื้นที่นี้นะคะก็ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมราชอยุติธรรมล่ารายชื่อเพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีประธานศาลฎีกาไอ้ศาลอาญาได้นะคะฟอร์มก็สามารถกรอกลงชื่อใน Google Form เลยนะคะเข้าไปที่เพจแล้วร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะซึ่งนอกจากในเพจ Facebook แล้วเนี่ยธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะยังมี Twitter นะคะแล้วก็ IG Instagram ด้วยนะคะก็สามารถติดตามแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ในทุกช่องทางเลยนะคะมีเอ๊ะมีเดียวเหรอที่เราอะไรอยู่มันอยู่ที่เราทั้งหมดเปิดพูดแต่เรื่องนะถ้าผู้ใหญ่ไม่อยู่นะแบ็คคอนมันมีหมดแล้วนะคะมาพบปะกับเรานักกิจกรรมนะคะของนายรัฐธรรมศาสตร์ได้เลยนะคะที่หน้าศาลฎีกานะคะเข้ามา
าทักทายมาให้กำลังใจกันได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ร้านเราไม่ต้อนรับนะคะไม่ต้องมานะคะไม่ต้องมาคุกคามพวกเรานะคะเราแค่มาทำกิจกรรมกันอย่างสันตินะคะไม่ได้จะมาทำอะไรให้ศาลนะคะนี่นะคะบอลเป็นนักกิจกรรมมาขอของนักธรรมศาสตร์รายการชุมนุมมาให้กำลังใจบอลกันได้นะคะบอลจะปักหลักจะปักหลักจนกว่าเพื่อนของมันจะออกมาถ้าเขาไล่เราก็จะยิงกันครับใช่กรณีเลวร้ายอย่างนี้ถ้าเราต้องไปสน.ถ้าปล่อยตัวมาเราก็จะกลับมาที่นี่ครับถ้าเขาไม่ปล่อยถ้าเขาไม่ปล่อยก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยสู้กันต่อได้นะครับอย่าลืมมาแคมเปญอยู่หยุดขังนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถมาร่วมกับพวกเราได้นะคะไม่ต้องมาอยู่กับพวกเราก็ได้นะคะแค่มาให้กำลังใจแล้วก็มาลงชื่อนะคะเพื่อล่ารายชื่อถึงเขียนหนังสือถึงประธานอธิบดีประธานศาลอาญาก็ได้นะคะให้ปฏิบัติตามหลักนะคะไม่ใช่รับใบสั่งจากใครบางคนนะคะส่วนเรื่องโควิดนะคะคือทางเรานะคะมีมาตรการที่ชัดเจนนะคะว่าต้องคาดหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อแล้วก็คาดหน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือนะคะมีเจลล้างมือให้มีหน้ากากให้นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะทุกท่านไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์แย่ๆของจากกลุ่มคนที่เรียกว่าสลิ่มก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเรานะคะเดี๋ยวทางแอดมินเนี่ยจะแบน Facebook ที่เข้ามาป่วนเข้ามาอะไรให้นะคะอย่าไปให้ค่ากับคอมเมนต์แบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราก็ทำกิจกรรมกันด้วยอุดมการณ์ที่เราอยากได้ประชาธิปไตยแล้วก็อยากเห็นประเทศดีขึ้นนะคะเราไม่ได้ต้องการอยากจะแบ่งแยกกับใครนะคะเราแค่ต้องการประเทศที่ดีขึ้นเราก็แค่ต้องการประชาธิปไตยต้องการให้เสียงของเรานะคะได้รับการได้ยินนะคะทุกท่านนะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจคอมเมนต์แย่ๆก็ได้นะคะชื่อที่จะไปยื่นให้กับอธิบดีศาลฎีกาใช่ไหมครับผมซึ่งศาลอาญาพรุ่งนี้ไหมคะกี่โมงคะพรุ่งนี้นะคะก็ท่านของเรานะคะจะปักหลักอยู่ที่หน้าศาลฎีกาตรงบริเวณสนามหลวงนะคะจนกว่าเพื่อนที่อยู่ข้างในคุกจะถูกปล่อยตัวได้รับสิทธิ์การประกันตัวแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมาอย่างที่สมควรจะได้รับนะคะสามารถมาได้นะคะในตอนเย็นเราก็จะตั้งโต๊ะล่ารายชื่ออยู่แบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถมาลงชื่อหรือมาให้กำลังใจเพื่อนเราหรือว่ามาอยู่กับเพื่อนเราก็ได้นะคะมาปักหลักอยู่กับเพื่อนเราก็ได้นะคะบริเวณหน้าศาลฎีกาเราขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจหรือมีแรงใจสะดวกที่จะมานะคะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของเราอีกคนนึงนะคะเอฟชลทิศชลสวัสดิ์ก็เป็นหนึ่งในนักกิจกรรมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะช่วยกันเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปค่ะก็คือเราต้องการให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองในระดับในระดับนี้นะครับผมเราจะปักหลักตรงนี้นะครับยาวไปเรื่อยๆจนกว่าเรื่องของเราจะออกมาทั้งหมดนะครับมีคนถามว่าอยากมาร่วมด้วยแบบสามารถมาได้กี่โมงยังไงบ้างคะถ้าเราปักหลักเราที่จะต้องปักหลักเนี่ยเราก็จะปักหลักกันยาวตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้นะครับจนกว่าอย่างที่ผมพูดไปก็คือจะปักเพื่อความแน่นอนค่ะแล้วล่ารายชื่อนี้นี่จะมีกี่โมงบ้างหรือยังไงบ้างคะล่ารายชื่อถ้าหากว่าตรวจก็เป็นการเดี๋ยวว่าถ้าสักวันนึงผมก็จะตื่นในช่วงเช้า8โมงอะไรอย่างเงี้ย
ก็สามารถมาลงได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากไม่สะดวกมาลงตรงนี้เนี่ยก็สามารถมาลงผ่านทางออนไลน์ได้นะครับผมทางเขตแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมขอบคุณมากค่ะนี่นะคะมาให้กำลังใจเอฟและบอลและอีกหลายๆคนที่จะมาร่วมกันได้นะคะท่านใดสนใจจะมาอยู่เลยก็ได้นะคะมาอยู่กับเพื่อนของเราหรือว่าท่านใดไม่สะดวกมาอยู่หน้าศาลฎีกานะคะก็แค่มาแวะให้กำลังใจก็ได้นะคะเพื่อนของเราจะได้มีกำลังใจในการสู้ต่อนะคะพวกเรายังสู้ต่อไปค่ะแม้ว่าเพื่อนของเราจะถูกจับไปหลายคนแล้วแต่ว่าเรายังยืนยันนะคะว่าเราจะสู้ต่อก็นี่นะคะหลายชื่อนะคะได้หลายชื่อแล้วการตรวจก็ไม่เพียงพอรวมถึงการควบคุมต่างๆมันเละไปหมดนะคะซึ่งมันก็แสดงเห็นว่าทางรัฐเนี่ยไม่มีความสามารถในการจัดการดูแลเลยมัวแต่เอาเวลาไปทำอะไรไม่รู้นะคะคือตอนนี้รัฐเราเป็นรัฐที่ล้มเหลวค่ะเป็นรัฐบาลที่ล้มเหลวค่ะนี่นะคะแถวมีการเว้นระยะห่างนะคะมาจุดไว้นะคะตามมาตรการของโรคการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะช่วยกันตามข่าวนะคะของเพื่อนเราที่มาปักหลักอยู่หน้าศาลฎีกาด้วยเพราะว่าเรานะคะก็คือช่วยกันจับตาตามข่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนเรานะคะที่มาปักหลักอยู่หน้าศาลนะคะอย่าให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมาทำร้ายเพื่อนของเราได้นะคะก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าเพื่อนเราจะปักหลักไปเรื่อยๆนะคะจนขวาเพื่อนของเราที่อยู่ในคุกนะคะจะออกมานะคะอย่าลืมนะคะวันนี้นะคะเราขอเปิดกิจกรรมนะคะ2แคมเปญด้วยกันนะคะก็คือ1อยู่หยุดขังนะคะปักหลักอยู่กินนอนในหนังสือนะคะหน้าศาลฎีกาบริเวณสนามหลวงนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็คือราชอยุติธรรมนะคะราชอยุติธรรมนะคะร่วมกันลงชื่อเพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีประธานศาลอาญานะคะยิ่งรวมชื่อเยอะเท่าไหร่แสดงมันก็ยิ่งกดดันประธานศาลฎีกาได้มากเท่านั้นนะคะอย่าลืมมาร่วมกันลงชื่อของเรานะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้นะคะทั้งใน Facebook Twitter Instagram แล้วก็ใน Telegram เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่สนใจรับชมไลฟ์สดของเรากันนะคะขออภัยด้วยในตอนข้างต้นที่แอดมินนะคะเผลอเปิด YouTube ทิ้งไว้นะคะขออภัยด้วยจริงๆค่ะวันนี้นะคะก็ขอปิดไลฟ์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อเราอยู่ปักหลักอยู่หน้าศาลฎีกาแล้วก็อย่าลืมไปลงชื่อกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ